สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกดีกว่าเป็นบล็อกของรายการเพื่อให้ทุกคนรู้จักรายการนี้ยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักผู้นำเสนอนะครับผมชื่อเก้งนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ35ปีนะครับก็อาชีพตอนนี้นะอาชีพก็คือร้านค้าขายทั่วไปนะครับจะมีความชอบในเรื่องของโมเดลมาได้ประมาณตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแต่เริ่มสะสมจริงๆเนี่ยก็คือ3ปีนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งชักชวนให้มาเก็บนะครับเริ่มจากกันตั้งก่อนเลยนะชิ้นแรกแล้วก็มันก็แตกลายไปเป็นสินค้าอย่างอื่นทั่วไปนะครับก็เป็นลักษณะของการเก็บสะสมก็เลยต่อยอดก็เอามาขายด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ก็เรื่องขายเนี่ยเบาลงเพราะว่าผมมีคนเก็บนะส่วนตรงเนี้ยก็เป็นบริเวณภายในร้านของผมนะครับก็จะมีของเล่นเยอะมากเดี๋ยวผมมีรูปขึ้นให้ดูแล้วก็จะมีส่วนที่ผมเก็บสะสมเองด้วยนะครับก็จะอยู่ที่บ้านผมไม่ใช่ที่ร้านนะครับก็เป็นวิดีโอแรกมาแนะนำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวของเล่นออกมาเรื่อยๆนะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับถูกแพงก็ว่ากันไปตามกำลังทรัพย์ของกระผมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากให้ของเล่นมารีวิวนะแค่ส่งมาเดี๋ยวผมส่งกลับคืนก็ได้นะไม่เป็นไรขอแค่มารีวิวของเล่นในมุมมองแปลกๆนะครับหรือว่าแชร์กันเอาตามมีเลยใครมีแบบไหนก็มาแชร์กันก็ได้อันนั้นก็เป็นช่องทางนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะรีวิวของเล่นในร้านอยู่แล้วก็เพจผมแล้วก็ช่อง Channel YouTube ผมเนี่ยจะเน้นรีวิวนะครับผมไม่มีขายสินค้านะบอกไว้ก่อนผมไม่มีขายสินค้าไม่ต้องถามนะครับว่าขายไหมคือส่วนใหญ่เป็นความรักและก็ความชอบในการเก็บเองนะครับก็ยังไงติดตามคลิปใหม่ๆได้เก็บทุกวันดีกว่าทำทุกวันคงไม่ไหวนะครับผมก็ใช้วันอดิเรกมาอัพคลิปไปดูเดี๋ยวมีภาพที่ผมเก็บนะครับที่ผมเก็บเองนะของที่ผมเก็บเองยังไงก็เจอกันครั้งหน้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นบีบ็อกซ์ EP 1เป็นบ็อกซ์ให้เรารู้จักกันมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ